ข่าเสื่อมเป็นอาการที่เกิดจากความเสื่อมสภาพและการสึกหรอจากการใช้งานของข้อเข่าพบมากในผู้สูงอายุในผู้ที่อาการรุนแรงจะไม่สามารถเดินลุกนั่งหรือขึ้นลงบันไดใช้ชีวิตประจำวันปกติได้จำเป็นต้องได้รับการรักษาทั้งวิธีการใช้ยาการทำกายภาพบำบัดรวมถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่มีค่าใช้จ่ายสูงโรงพยาบาลบางปะอินเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนี้และที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทจำนวนไม่น้อยที่ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่นี่โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ที่ครอบคลุมการรักษารวมถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมปีนี้นะครับโรงพยาบาลปะอินเนี่ยได้ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะพยายามพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วก็วางแผนว่าจะให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมเนี่ยทั้งสิ้นในปีนี้จำนวน200รายนะครับผู้ป่วยบัตรทองนะครับทั่วประเทศนะครับที่ประสงค์จะมารับบริการที่โรงพยาบาลปะอินนะครับก็จะมีเกณฑ์สำรองชอนะครับให้หนึ่งคืออายุมากกว่า55ปีนะครับขั้นที่2ก็จะมีการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าตรวจแล้วพบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาทั้งยากินยาฉีดหรือทำกายภาพบำบัดนะครับก็มีความเห็นให้ผ่าตัดก็สามารถมารับบริการได้สำหรับผู้ป่วยบัตรทองที่รับบริการตามปกตินะครับที่ไม่ได้มีเงื่อนไขพิเศษต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหรือความต้องการนอนห้องพิเศษเนี่ยก็สามารถมารับบริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับอาการของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดบริเวณเข่าครับเวลาขยับเคลื่อนไหวเช่นตอนขึ้นลงบันไดเดินงอเข่าจะมีเสียงดังกรอบแกรบในเข่าถ้าเป็นเยอะๆก็จะมีลักษณะขาอาทิโกงผิดรูปไปจากการที่ข้อเข่ามันเสื่อมการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือการขยับเคลื่อนไหวของตัวข้อเข่าจะไม่มีการอักเสบเกิดขึ้นก็จะสามารถทำให้ทำกิจวัตรประจำวันได้มากขึ้นภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นหรือปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเราจะลดให้มันน้อยลงที่สุดเพื่อที่จะได้ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยทุกคนที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลบางปะอินเนี่ยจะได้รับการรักษาที่ดีมีคุณภาพการบริการที่นี่มีความรู้สึกว่าอบอุ่นเราพูดได้เราถามได้ถ้าไปที่อื่นบางทีเราอาจจะไม่กล้าหนึ่งก็ใช้สิทธิ์30บาทด้วยเคยไปถามที่เขารักษาที่อื่นเนาะค่อนข้างแพงมากเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะใช้เงินขนาดนั้นก็ลองมาที่นี่แล้วก็ปรึกษาดูการผ่าตัดไม่น่ากลัวอย่างที่คิดจริงๆแล้วเป็นคนกลัวนะพอมาถามจริงๆแล้วโอ้สบายมากแล้วก็การดูแลรักษาตัวเองถ้าทำตามแพทย์สั่งไม่นานค่ะอยู่ที่นี่3วันแล้วกลับไปบ้านอาทิตย์หนึ่งก็เดินได้แต่ไอ้ความระบมมันก็ยังมีอยู่นะคะแต่ตอนนี้เดินได้คล่องมากนอกจากการรักษาแล้วการป้องกันเพื่อลดภาวะข้อเข่าเสื่อมก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมสะสมการใช้ข้อเข่าที่ไม่ถูกต้องเช่นนั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิและนั่งคุกเข่าเป็นประจำการทำกิจกรรมที่เกิดแรงกระแทกที่ข้อซ้ำๆรวมถึงน้ำหนักตัวที่มากเกินไปเป็นต้นเพื่อช่วยชะลอภาวะข้อเข่าเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นได้